สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้จะมีบอลสีสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้เอฟเข้าสวนนะครับผมแล้วก็มีไซส์เมพันธ์ต่างๆนะครับซึ่งมีแต่บอลสวยๆนะครับผมวันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับผมว่ามีต้นไหนมานําเสนอบ้างสําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็เผื่อใครอยากได้เอ เอฟแบบฟอร์มโกสวยๆนะครับไซเมพันนะครับผมมาดูกันเลยนะครับสําหรับวันนี้มีหลายกระถางหลายต้นอยู่นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีกวนอูกวนอิมแล้วก็จะให้ชมกระถางนี้นะครับผมมีลูกค้าสอบถามมาเยอะนะครับผมสาหรับพญาเสวกนะครับผมมีลูกค้าท่านหนึ่งรับไปแล้วนะครับสวยงามมากๆนะครับผมแล้วเออกอนี้นะครับผมผมบริจากจะแยกนะครับผมเนื่องจากกลัวเพลินเฉานะครับตันนี้นะครับผมเป็น ต้นที่เลี้ยงยากพอสมควรนะครับผมถ้าแยกบางครั้งถ้ารากขาดเยอะนะครับผมใบเพิ่นจะยุบนะครับผมมีการยุบตัวง่ายก็เลยบริแยกนะครับผมขอบคุณทุกองคนะครับสําหรับลูกค้าที่เอฟไปนะครับผมคนที่อยากได้เป็นฟอร์มโกแบบนี้ก็รอชมกันไปนะครับเผื่อมีมาก็จะมาแบ่งเรื่อยๆนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ต้นนี้กันนะครับผมควรอิมควรอูนะครับผมควรอูกระถางนี้นะครับผม ไซเมพันธ์นะครับใบโตนะครับผมเป็นฟอร์มกอนะครับใบใหญ่แล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันถึง1ิบกว่าต้นนะครับผมนี่ครับเป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาติด้วยนะครับผมมีหัวเขามีหัวนะครับผมเขาจะแตกกอแล้วก็แตกเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมมีการงอกหน่อขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่7 5 0้ยห้าสิบนะครับผมเผื่อใครอยากได้อ่ต้นสูงๆฟอร์มกออย่างนี้นะครับ ถ้าไปตั้งคู่กับกวนอิมจะสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งคู่กันนะครับความสูงพอๆกันเลยนะครับผมนี่ครับส่วนกวนอิมนั้นจะเป็นต้นที่ใบใหญ่กว่านะครับแต่ว่าความสูงพอๆกันนะครับไปตั้งคู่กันจะอลังการมากๆเลยนะครับผมสําหรับกวนอิมกระถางนี้นะครับมีมีด้วยกันประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมเกือบเกือบยีต้นเลยนะครับผมกระถางนี้ผมจะขายอยู่ที่จ5 0รยห้าิบนะครับผมใบพิ้วยยาวเหมือนปีกนางฟ้าเลยนะครับผม อิมกับกวนอูนะครับไปตั้งคู่กันกับแนะนำสองกระถางนี้นะครับผมเนื่องจากฟอร์มใกล้เคียงกันเลยนะครับผมความสูงความอะไรนะครับผมสวยงามนะครับสองกระถางนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่ถ้าใครอยากได้ไซส์แบบงบประหยัดนะครับผมเนาะไซส์ที่พอเหมาะแต่ว่าเป็นฟอร์มกกนะครับผมมาชมกระถางนี้กันนะครับผมกระถางนี้คือควนอิมเหมือนกันนะครับผม มีประมาณมีประมาณสิบกว่าต้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้นไม่สูงมากนักครับผมเป็นฟอร์มที่เอ่อกำลังแบบน่ารักนะครับผมกําลังสวยนะครับใบขาวนวลดีมากเลยนะครับผมกระทางนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากได้แบบเอ่องบไม่แพงมากนักแต่ว่าเป็นฟอร์มสวยนะครับมีอยู่สองกอนะครับสําหรับอบอลสีกวนอิมนะครับผมเผื่อใครอยากได้ฟอร์มเราคาแบบย่อมนะครับผมไม่แพงมากนักครับผมก็มี อีกกระถางหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับฟอมใกล้เคียงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวว่าถ้าใครจะรับคู่เอาไปตั้งคู่ก็ได้นะครับผมเนาะนี่ฟอมใกล้เคียงกันนะครับขอดูเพิ่มเติมได้นะครับผมจํานวนต้นหรือว่าอะไรก็พอๆกันนะครับผมสําหรับควนอิ่มสกระถางนี้อันนี้ก็สามร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับไปดูกระถางอื่นๆกันต่อนะครับผมกระถางอื่นๆก็จะมี ควนอูกระถางนี้นะครับผมยังมีอีกหนึ่งกระถางนะครับผมสําหรับกวนอูอันนี้จะเป็นฟอร์มพอๆกันนะครับความสูงแล้วว่าฟอร์มกกนะครับนี่ครับมีหน่อกขึ้นมาอันนี้ก็ประมาณสิบต้นนะครับผมเนาะเพราะว่ารวมหนอด้วยเนาะกระถางนี้จะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับผมนี่ครับกระถางขาวนี้นะครับผมเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับอ้าหาใครอยากได้ฟอร์มกกนะครับสําหรับกวนอูนะครับผม ผมกอกำลังสวยนะครับผมเป็นใบแข็งแรงนะครับผิวนะครับผมนี่ครับขวนอูมาดูเพชรพันล้านกันหน่อยนะครับผมมาชมเพชรพันล้านกันนะครับผมเผื่อใครอยากได้ก่อเหมาะนะครับผมนี่ครับสาหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นเพชรพันล้านที่ยังกัดสีไม่หมดนะครับผมแต่ว่าได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ครับมีเกือบเกือบสิบต้นนะครับผมเผื่อใคร ที่เป็นมือใหม่อยากได้แบบเฟอร์มโกแล้วเอาไปเลี้ยงโตสักหน่อยนะครับผมก็จะกัดสีเขึ้นมาเรื่อยๆเ,เหมือนต้นนี้นะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณกระถางนี้นะครับมีประมาณ10ต้นนะครับผมถ้ารวมหนอแล้วนะครับผมเพราะว่ามีหนองอขึ้นมาเยอะอยู่นะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งเท่านั้นนะครับผมเผื่อใครชอบราคาแบบย่ยๆมลงมานะครับผมแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงเป็นนานนะครับผมก็จะได้ ฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล้วกัดสีเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับส่วนที่ฟอร์มเป็นสวยๆอย่างนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ห0ร้รวมส่งนะครับผมเป็นกอใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ก็ประมาณ10กว่าต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่ไปเลยนะครับผมอันนี้กัดสีมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพชรพันล้านนะครับผมแล้วก็ เผื่อใครอยากได้เอ่อบนสีงเถานะครับผมมาให้ชมกระถางนี้กันนะครับบนสีงเถาเนี่ยครับผมกระถางนี้จะเป็นต้นที่เอ่อแก่จัดนะครับผมมาดูงเถากระถางนี้กันนะครับผมใบใหญ่มากๆนะครับผมประมาณเอ่อสองฝ่ามือนะครับผมเห็นไหมครับเปรียบเทียบฝ่ามือเบิ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นต้นที่แก่จัดนะครับผมเขาจะไม่ค่อยยาวมากนะครับผมถ้าหางยาวมาปุ๊บนี่เป็นนักลาตันทีเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมจะขายในนาม ห้องเฮาใบใหญ่นะครับผมนี่ครับเนื่องจากเขายังมีเ,เม็ดเยอะอยู่นะครับผมเนาะนี่มีเม็ดเป็นห้องเฮาลายอยู่นะครับผมแต่ถ้าแบบองอกขึ้นมาใบเรียวยาวปุ๊บนี่ครับผมก็แสดงว่าเก่จัดแล้วก็จะเป็นก็แสดงว่าเป็นในนักราชแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะขายในนามาห้องเฮาเก่จัดนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมี สี่ต้นนะครับผมแล้วก็ได้ต้นใหญ่ไปนะครับต้นหนึ่งนะครับผมเป็นต้นแม่หลักนะครับผมแล้วก็ตั้งีจจะเป็นฟอร์มสวยนะครับเป็นโกธรรมชาตินะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรมส่งนะครับเผื่อใครอยากได้ห้องเฮาไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมนี่ครับจะมาให้ดูเปรียบเทียบดูกับบนสีนคราชนะครับผมที่งมีเชื้อของห้องเฮาอยู่นะครับผมเห็นบ่ครับตรงนี้เขาจะกลายไปจากห้องเฮานะครับสําหรับบนสีนคราชนะครับแต่ว่าต้นนี้ กลายไปเป็นสวยแล้วนะครับผมนี่เห็นบ่กครับกระถางนี้นานๆไปมันก็จะเป็นนักขลาดนะครับผมแต่ต้นนี้ยังมีเชื้อ้องเฮาติดอยู่นะครับนี่อันนี้ขายในน้ำนักขราดเพราะว่าเขาผิวเนาะครับผมเนาะมีหางที่ยาวแล้วนะครับผมหางยาวเสร็จนะครับผมพวกเอ้สีขาวก็จะหายไปนะครับเห็นบ่ครับกลายเป็นนักขราดแล้วนะครับผมนี่ครับที่มาของคําว่ากลายเป็นนักขลาชนะครับผมอันนี้ก็ เปิดเผยข้อมูลสําหรับคนที่เข้ามาชมเป็นมือใหม่นะครับผมยังสงสัยในบนสีนักลาดนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเอาเก่จัดอย่างนี้นะครับผมไปเลี้ยงนะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมเนื่องจากได้ต้นใหญ่สูงนะครับผมเนาะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนเลยนะครับผมขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้มาต่อกันที่บนสีหกลงกันนะครับผมเนื่องจากบนสีหกลงนั้นตอนนี้หกลงกัดสีไม่ทันนะครับผมก็เอา ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนื่องจากกัดสียังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวจะขอบขอบใบแต่ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมแดดไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยกัดสีค่อนข้างที่จะช้านะครับผมนี่ครับมีประมาณนี้นะครับสาหรับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันหลายต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูจํานวนต้นนะครับผมนี่ครับมีจํานวนต้นหลายต้นนะครับผมประมาณกว่าต้นเลยนะครับผมนี่ครับ แล้วก็มีหนอนเล็กๆงอกขึ้นมานะครับผมกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมเป็นฟอร์มธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าการกัดสีนั้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเขางอกยอดขึ้นมาใหม่นะครับเขาจะกัดสีชมพูออกมาเลยนะครับผมใครอยากได้อฟอร์มกอนี้นะครับใครที่อยากได้ราคาย่อมลงมานะครับผมเป็นกอนี้นะครับผมกอนี้ก็ งอกยอดขึ้นมาแต่ละยอดนั้นสีชมพูแล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีมีอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับผมนี่ครับเป็นพุ่มไม่ใหญ่มากเท่ากอแรกนะครับผมอันนี้เอาไปอยู่ที่550้านะครับผมแต่ว่าได้จํานวนต้นหลายต้นเหมือนกันนะครับกัดสีสวยหลายใบอยู่นะครับผมไปดูกันกระถางอื่นกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ฮกหลงราคาไม่แพงมากนะครับผมผมมาเสนอกระถางนี้ให้นะครับผมกระถางนี้นะครับกัดสีมาแล้วนะครับผมแล้วก็ มีจํานวนต้นประมาณมีจํานวนต้นประมาณหกเจ็ดต้นนะครับผมกระทางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งนะครับผมเผื่อใครอยากได้ราคาซบๆลงมานะครับแต่ว่าได้เป็นใบใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผม เอาเป็นว่าติดตามไว้เดี๋ยวจะแยกคลิปออกไปอีกนะครับสําหรับบอลสีพระนครกับนางไหมแล้วก็มีบอลหลายๆตัวที่จะนําเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ